กับเป็นเนนี่พ่อแม่รักตอนไหนมากกว่ากันพ่อแม่รักตอนเป็นเนนมากกว่าครับเพราะว่าได้เราได้แผ่อุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ครับแล้วเราก็ได้ทำบุญเป็นสิ่งที่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นสามเณรได้ประโยชน์อะไรไหมพระอาจารย์บอกได้บุญได้ความรู้แล้วก็ได้ศึกษาธรรมะแต่ตอนนี้ไม่มีผมเมื่อศึกไปเจอโยมพ่อโยมแม่จะบอกโยมพ่อโยมแม่เรื่องบวชว่าอย่างไรเรื่องบวชว่าผมบวชมาผมบวชมาว่าผมจะได้อะไรบ้างกลับมาจากการบวชเนนแล้วก็การบวชเนนเป็นยังไงเพราะผมได้ฝึกความอดทนความรู้ตัวหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระพุทธเจ้าอ้าวต่อไปนี้สามเณรให้พรโยมจะรับสงบโซดาไม่อยากดูหรอยืดตัวตรงเงียบไม่เปิดแล้วเขาบอกว่ามีชาตอนที่กินตับตุ๊กแกหักคะแนนคนละ10คะแนนวันนี้เนื่องจากไม่ให้ความสำคัญในการฟังอุ้ยเหลือ74เลยหรือจะให้หัก20เพราะอะไรเพราะขณะที่พระอาจารย์นั่งดูมีคนเล่นกันไม่ฟังโยมอาจารย์เลยไม่ต้องโทษกันเราลงเรือลำเดียวกันโดนหักก็ต้องโดนด้วยกันครับความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางรายการถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตและเป็นความยิ่งใหญ่มากๆขอชื่นชมและขออนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ทำได้ยากก็คือการนำเยาวชนหรือเด็กศาสนาและสื่อมาบูรณาการร่วมกันซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดอ่อนไหวที่สุดแต่ทางผู้ดำเนินการก็สามารถทำได้แต่2ชั่วโมงที่ผมอยู่กับสามเณร9รูปนี้สมองผมหยุดนิ่งไม่ได้เลยนะฮะหยุดนิ่งไม่ได้เลยตัวเองเนี่ยทำงานด้านเผยแผ่ด้านพูดมาไม่ต่ำกว่า30ปีผ่านมาแล้วคนทุกชั้นทุกวรรณะทุกสถานการณ์แต่ไม่มีครั้งใดเลยที่มีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะถูกน็อกนะเหมือนกับถูกพายุหมัดของสำเนรทั้ง9รูปเนี่ยถล่มใส่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะทำให้เนรนั้นหยุดนิ่งได้เลยแล้วแทนที่เราจะเป็นผู้กำหนดเป็นผู้กำหนดเกมเราเอาไปเป็นว่าเนรเป็นผู้กำหนดเกมให้เราแต่ที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะเรียนว่าไม่ว่าสามเณรจะมีบทบาทมีภาพออกมาทางจอภาพอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมได้สัมผัสอันหนึ่งก็คือเนนทั้ง9องค์นี้ได้ปลูกศีลสมาธิปัญญาปลูกความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลงไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมได้ฟังฐานอากาศสุรินทร์พูดก็ได้ข้อคิดมาว่าการบวชเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรเราได้มั่งเราสามารถเก็บเกี่ยวอะไรจากการบวชมาได้มั่งเคล็ดลับของการไปปักกฎเราได้อะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ที่ได้ฝึกกับครูสุรินทร์ครับก็รู้สึกสนุกครับเพราะครูสุรินทร์เขารู้เรื่องหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเป็นเนนครับวันนี้เขามาสอนถึงเรื่องที่เขาเคยเป็นสามเณรอยู่15ปีครับก็เขาได้บอกว่าการที่เราเป็นสามเณรต้องมีความมุ่งมั่นครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามอดข้าวเย็นมาถึง15ปีครับผมก็ไม่รู้เขาทนได้ไงครับของเรา1เดือนก็แทบจะไม่ไหวแต่ผมก็อยากชมเขาครับมีความอดทนดีครับตอนนั้นอายุเขาก็เพิ่ง9ขวบเองครับตอนที่เขาไปบวชสามเณร
สามเณรน้อยได้รับความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมกับการสนทนาธรรมกันไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาลงมือบำเพ็ญประโยชน์อันเป็นกิจวัตรที่สามเณรจะต้องปฏิบัติอีกเช่นเคยสามเณรอยู่กับการเป็นหัวหน้าสามเณรครั้งแรกนั้นการปฏิบัติตนและเป็นตัวอย่างที่ดีตามนโยบายที่ให้ไว้สามเณรอยู่จะทำได้ดีแค่ไหนไปฟังกันเลยครับก็ดีครับเณรอยู่เขาก็ทำตัวดีครับเขาก็ช่วยเพื่อนผมจีวอนช่วยมิกกี้ผมจีวอนครับแล้วก็ช่วยทำอะไรหลายๆอย่างถึงจะมีเล่นบ้างครับแต่วันนี้ถ้าผมให้เขาเต็ม10ผมก็ให้เต็ม10เลยครับวันนี้เณรอยู่เป็นหัวหน้าผมก็ได้รู้สึกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงครับจากการที่เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นครับจากวันนี้ที่เฝ้าดูการเป็นหัวหน้าของสามเณรยูต้องบอกว่าสามเณรยูเนี่ยทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างถ้าให้พระอาจารย์ประเมินในตัวของสามเณรยูเนี่ยพระอาจารย์ก็คงจะให้เขาเต็มร้อยแต่เนื่องจากมีปัญหาหลายกรณีจนทำให้สามเณรยูเนี่ยพระอาจารย์เห็นสีหน้าท่าทางแล้วหนักใจพอสมควรจนทำให้เขาไม่รู้จะทำอย่างไรอย่างวันนี้เป็นต้นที่พระอาจารย์สำรวยหักคะแนนถึง10คะแนนทำให้เขาเนี่ยมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปในทางลบแต่10คะแนนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องดูบริบทต่างๆว่าควรจะหักถึง10คะแนนหรือไม่ดังนั้นตรงนี้พระอาจารย์ก็ต้องให้กำลังใจสามเณรยูด้วยว่าสามเณรยูก็เป็นผู้นำที่ดีได้วินาทีแรกที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่เนื่องจากว่าเริ่มต้นสามเณรยูได้มีพฤติกรรมที่ทำให้เพื่อนๆยังไม่น่าเชื่อถือจึงทำให้การบริหารจัดการหรือการเป็นผู้นำเนี่ยทำให้ไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรสัปดาห์ที่3กับการฝึกปฏิบัติจริงของสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง9รูปเพื่อเตรียมความพร้อมกับการลงพื้นที่ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่สามเณรทุกรูปจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจสามเณรน้อยณวันนี้ต่างตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติดูมีสมาธิและมีสติในการทำกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆมากขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและเรามาคอยเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงของสามเณรทั้ง9รูปให้ดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามตลอดไปครับพบกับการสรุปกิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรปลูกปัญญาธรรมในแต่ละวันและรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมร่วมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเข้าถึงพระพุทธศาสนาไปกับสามเณรทั้ง9รูปได้ทางTrue Vision 60และ HD 120หรือรับชมออนไลน์ได้ทาง www.truepupanya.com/truelittlemonk และรับชมผ่านแอปพลิเคชันถ่ายทอดสดในโทรศัพท์มือถือได้ฟรีที่ App Store โดยพิมพ์ truepupanya.com เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกลับมารับชมกิจวัตรของสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง9ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ